ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขาก็บอกอย่ามาเบอร์ลินอย่ามาหวังว่าจะมาดูอะไรให้อยู่ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เมืองที่จะเช็คอินง่ายๆอ่ะมันมีแบบแฮปเพนนิ่งมันมีอะไรซึ่งเราคาดไม่ถึงอ่ะถ้าหลายๆคนที่พูดเรื่องเบอร์ลินก็จะพูดถึง2เรื่องหนึ่งก็คือความดิบของมันคือเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นเมืองซึ่งมีเสน่ห์ของมันแบบนึงสำหรับหลายคนก็จะรู้สึกเหมือนมันโคตรสกปรกเลยผมเองผมก็ว่าแม่งสกปรกว่ะสกปรกชิบหายด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเบอร์ลินแม่งเป็นเมืองสกปรกมาตั้งแต่อดีตสกปรกขนาดแบบว่าต้องล้างเมืองกันขนาดใหญ่เพราะปัจจุบันสกปรกไหนมันคือเศษบุหรี่ถ้าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทิ้งก้นบุหรี่ที่เบอร์ลินเนี่ยผมว่าแบบไม่ได้อ่ะมันเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวสูบบุหรี่อ่ะถ้าใครสูบบุหรี่แล้วไม่ได้มาสูบบุหรี่ที่เบอร์ลินนี่ผมคิดว่าคุณยังไม่ถึงว่ะกราฟฟิตี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่นะบางคนก็ค่อนสวยนะผมว่าไม่สวยถ้าถามว่าไม่มีจะคิดถึงไหมแม่งคงคิดถึงว่าเป็นหนึ่งในเมืองกบฏเมืองกบฏอมควันของมันแต่ว่ามันก็น่าสนใจตรงที่บางที่ที่เราไปเห็นใช่ไหมมันมีไอ้กราฟฟิตี้เนี่ยอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคือเด็กแม่งโลชิงช้าอยู่ตั้งแต่เด็กมันก็เห็นกราฟฟิตี้อยู่ตรงหน้าดังนั้นถามว่ามันจะเห็นว่าเป็นสิ่งแปลกสิ่งไร้ระเบียบหรือเปล่าไม่มีทางอยู่แล้วเป็นชีวิตอะส่วนที่2เนี่ยมันเป็นเมืองซึ่งแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเขาเรียก happening ซึ่งเราคาดไม่ถึงอะมันไม่ใช่เมืองที่มีความเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างมันถูกสร้างอย่างเป็นระบบขนาดนั้นประวัติของเบอร์ลินเนี่ยมันเป็นประวัติซึ่งเกี่ยวพันกับความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของเยอรมันอย่างยาวนานนี่ความเกี่ยวพันมันสนุกตรงที่ว่ามันเชื่อมโยงแทบจะเรียกว่าทุกส่วนกับความเป็นมาของเยอรมันทั้งในช่วงรุ่งเรืองและในช่วงตกต่ำการมาเยี่ยมเบอร์ลินเนี่ยมันสนุกตรงนี้แล้วมันเห็นร่องรอยอย่างสำหรับผมเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเพราะว่าตึกมันมั่วซั่วไปหมดอะแต่ความมั่วซั่วมันไม่ได้ว่าคิดจะสร้างอะไรก็สร้างแต่ว่ามันสะท้อนยุคสมัยสะท้อนความเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็เปลี่ยนอีกไงจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นเมืองที่เราทุกคนแบบรู้เป็นแบบเมืองหลวงของการสูบบุหรี่เมืองนึงแล้วก็ความสนุกสนานของชีวิตสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของเบอร์ลินในปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วง3เดือนเนี่ยแล้วก็กระแสที่มีมาด้วยเนี่ยก็คือกระแสของคนรุ่นใหม่ที่มันขึ้นมาเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไออุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับระบบการใช้ไฟฟ้ามันก็จะเยอะนะเราจะเห็นไอสกูตเตอร์แต่มันไม่ใช่สกูตเตอร์แบบที่เราเข้าใจสมัยก่อนมันเป็นระบบแบบใช้บัตรแตะเช่าเป็นรายชั่วโมงได้ซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่หนึ่งต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องการขับรถแล้วกูก็ไม่ได้สปอร์ตี้ขนาดแบบโอ้โหขี่จักรยานให้เหงื่อออกไปทำงานมันไม่ใช่แค่เมืองเดินได้ไงมันก็มีระบบใหม่ๆเข้ามาคนไม่อยากเดินหรอกแม่งร้อนมันก็ขึ้นไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จอดตรงนี้แต่เดี๋ยวมันจะกลับบ้านมันก็กดตรงนี้ไปต่ออันมันอาจจะขี่ไปถึงรถไฟฟ้าก็ได้ส่วนจะไปบอกว่าโอ้ยทำผังเมืองให้เป็นแบบนี้สถาปัตยกรรมแบบนี้อะไรผมพูดไม่ได้หรอกผมไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นแต่เอาเรื่องง่ายๆก่อนช่วงนี้มันมีบทเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเคลื่อนที่ในเมืองที่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง